ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอำเภอเมืองชัยภูมิเขานำรถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตรค่ะไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่บ้านซับม่วงหมู่ที่8ตำบลโพนทองหลังจากน้ำในอ่างหินลับมีดแห้งขอดชาวบ้านในหมู่บ้านซับม่วงกว่า60ครอบครัวไม่มีน้ำกินน้ำใช้นายเกียรติพงษ์วงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองนะคะท่านบอกว่าในตำบลโพนทองเนี่ยตอนนี้มีหมู่บ้านขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้แล้ว9หมู่บ้านด้วยกันจากทั้งหมด12หมู่บ้านค่ะส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีระบบน้ำประปาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะด้วยการนำน้ำประปาที่สะอาดหมุนเวียนไปแจกจ่ายทุกวันตลอดช่วงหน้าแล้งหรือว่าจนกว่าจะมีฝนตกลงมาหากหมู่บ้านไหนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ค่ะก็ขอให้ผู้นำหมู่บ้านทำหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนเป็นการด่วน